22 22ตอนนี้ถึงที่หมายแล้วเป็นร้านนมทราบแล้วเปลี่ยนสวัสดีจ้าคือจะรับอะไรดีจ้าว่า00ครับน้องอะไรคะว00ว่า00ก็รอสักครู่ไงครับเพราะตอนนี้พี่กำลังว29อยู่ซึ่งเป็นว5นิดๆ อะไรคะว29กับว5นี่พี่ช่วยพูดภาษาคนได้ไหมคะเนี่ยพี่เขากำลังคุยธุระซึ่งเป็นภาษาของทางราชการรับอยู่ลูกอมอันนี้คือภาษาของทางไวท์เฮาส์เฮ้ยท่านที่เราเจอที่ค่ายทหารเมื่อเช้านี่เป็นยังไงไม่เจอตั้งนานสบายดีไหมท่านฉันชื่อยอดยินดีมากที่ได้รู้จักกับนายสหายเชยินดีเช่นกันสหายยอดแล้วนี่วอ.28.65.80 มาถึงแล้วหรือยังเนี่ยยังเลยไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเขามาแล้วอย่าลืมด้วยว่าภารกิจนี้มันสำคัญมากเพื่อประชาธิปไตยห้ามพลาดโดยเด็ดขาดลูกอมจัดสำรับชุดใหญ่ให้กับสหายเชโดยด่วนสหายสบายดีสบายดีนัดว่า61นะจ๊ะน้องสาวพี่ยอดเขาบอกว่าว61คืออะไรอ่ะว61เนี่ยมันคือว่าขอบคุณครับเฮ้ยพี่ยอดนี่เขาต้องบานแน่ๆเลยเนี่ยรีบไล่เขาออกไปจากร้านเถอะนะจะเป็นซีเรียสทำไมฮะก็แค่คุยกันขำๆว่าอยู่2ซีเรียสว1เรียกว2เปลี่ยนว1เรียกว2เปลี่ยนเฮ้ยพี่คะวิทยุนั้นมันเจ๊งไม่ใช่หรอมันจะเจ๊งได้ยังไงล่ะครับน้องสาวเมื่อเช้านี้พี่ยังติดต่อกับศูนย์บัญชาการที่เพนทากอนอยู่สงสัยแบตจะหมดแต่ไม่ต้องกลัวฉันมีแบตสำรองนี่ไงแม่ช็อตแรงจังลูกแบตใช่มันเป็นแบตสำรองฉันมันล้ำเลิศจริงๆเลยเนี่ยสหายเชยเขาติเสียบแบตปั๊บใช้งานได้เลยวอได้เลยสุดยอดจริงๆเลยวอ1เรียกว่า2ทราบแล้วเปลี่ยนวอ2ฉันไม่ยุ่งด้วยแล้วนะเคลียร์บ้านทั้งคู่เลยคุยกันไปแล้วกันตามสบายวอ.68.80.89ถ้าเขาขึ้นวอเงียบที่นี่มันแล้วแต่ท่านจะเล่นจริงๆนะมันคือสับเดินทางราชการที่ท่านบอกว่าท่านอยากจะมาปลดแอกประชาชนรากหญ้าให้เลยเดี๋ยวก่อนสหายเชฉันขอเป็นแนวร่วมที่คุณสิเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้ปะได้นายพูดจริงๆใช่ไหมฉันพูดจริงฉันคนจริงอีกอย่างหนึ่งนะภารกิจในครั้งนี้ฉันขอสู้ตายเอาชีวิตของฉันเนี่ยแลกกับประชาธิปไตยเฮ้ยมาไปจ้าถ้าฉะนั้นแล้วนี่งานนานแล้วสหายเชฟถ้าฉะนั้นแล้วคือเป็นการตอกย้ำตอกย้ำความเป็นสหายเราขอมอบหมวกใบเล่ทำไมแล้วเข็มกลัดอันเนี้ยจะให้ข้ากลัดตรงไหนหน้าอกสิวะสหายเชฟยอดจะบ้าไหมไม่ใช่กัดอย่างนี้เอาเข็มขัดมากัดที่หน้าอกสิแม่กัดเลยนะเข็มกัดอันนี้เราจะติดให้เพื่อตอกย้ำความเป็นสหายดีมากอ้าวจับกลุ่มคุยกันแล้วเมื่อไรงานจะเสร็จฮะก็กำลังจะเสร็จครับจ่าเท่งไม่แหกตาดูเลยจ่าซีอุยดูดิครับท่านต่อหน้าท่านผบ.ยังไม่ให้เกียรติผมเลยครับนี่เห็นท่านผบ.ไหมหรือคิดว่านี่คืออะไรแมลงวันหัวเขียวหรือไม่เชื้อราร่มผ้าหรือเปล่าลุกนั่ง20ปฏิบัติจานองลุกนั่ง20ปฏิบัติคุณเป็นอะไรจ่าเท่งผมเป็นอะไรอ่ะก็ตรงที่บอกว่าแมลงวันหัวเขียวกับเชื้อราในร่มผ้าไงไม่มีใครพูดสักคนคนพูดอยู่คนเดียวอ่ะ
ฏิบัติครับผมขออนุญาตครับอดกั้นไม่ไหวครับขออนุญาตแล้วครับผมใครมาทุบตึกวะมาอีกแล้วเฮ้ยอย่าเข้ามาเลยเว้ยไม่งั้นน่ะพวกแกเจอน้อยหนาแน่ๆเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าต้องยิงท่านระวังครับมันมีระเบิดระวังครับท่านระวังครับอย่าเข้ามาเลยไม่เป็นไรฉันเอาอยู่เดี๋ยวตายทั้งกลมบ้านช่องอยู่ไหนฉันจะได้ให้พลทหารพาไปส่งบ้านบ้านเชอยู่อัยติน่าแต่ตอนนี้ยังกลับไม่ได้เพราะว่าติดภารกิจปลดแอกประชาชนคนลากหญ้าซะก่อนเสร็จภารกิจแล้วถึงจะกลับได้คิดใครจะคุยมารู้เรื่องเหรอฮะขออนุญาตครับท่านผบ.ผมว่าไอ้เชมันบ้าให้คนบ้าเจรจาจะรู้เรื่องกว่าครับผมเอี๊ยดเฮ้ยสหายยศบับพ่อบับพ่อไอ้เชวอลจุด86จุด114จุด5องศามุกดาหารใช่แต่อ้าวทำไมท่านไม่ใส่หมวกใบเล่เพื่อสันติภาพที่เราให้ท่านไว้ล่ะยอดกลัวมันเก่าเร็วเกินไปสหายเชฟขึ้นเลิฟท่านเนี่ยจะใส่ก็ต่อเมื่อเราสองคนเนี่ยปลดแอกประชาชนชาวรักยาประชาธิปไตยปื้อปาดเชฟเฟอร์สไซใจมากเลยสหายเดี๋ยวไปไหนก็ไหนแล้วผมว่าสภาพนี้พาไปโรงพยาบาลเลยครับทั้งคู่เลยฮะเราดูท่าทีก่อนนี่ท่าอะไรอ่ะเปล่านี่สหายไหนๆก็ไหนๆแล้วเรียนท่านผบ.เลยบอกว่าให้ไปปลดแอกชาวรากหญ้ากับเราก่อนเขารอเราอยู่ไปเอานี่เลยได้เลยครับท่านผบ.ย้อนขอไปห้องดาว3ลำครับผมจะมาถามอีกเหรอใครจะบ้าทำตามโอเคว่าเชิญกลับไปก่อนแล้วกันนะนะตั้งท่าท่านพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยยอดจะส่งมานี่มังกรไปหาเองครับผมไอ้บ้าไม่ใช่คนบ้ามันมังกรมีจริงที่ไหนเล่าพี่ลาบพี่ลาบกว่าจะพี่ลาบเขามามันเสียเวลาทนรอไม่ได้หรอกไปก็ไปตอนนี้เลยยังไม่ได้ตอนนี้กลับไปก่อนไม่ได้จะไปตอนนี้วอจุด86จุด89ไปไหนกูจะรู้เลยระเบิดได้ไงช้าก่อนใจเย็นไอ้เชนี่ถ้าแกคิดว่าแกไวกว่าพลแม่นปืนฉันละก็เอาสิวะฉันจะบอกให้ฉันไม่กลัวหรอกเว้ยเพื่อภารกิจของฉันเพื่อสันติภาพของโลกเพื่อปลดแอกชาวรากหญ้าแกจะเอากับฉันก่อนได้ลูกได้หนาจริงๆด้วยผมไม่ได้กินมานานแล้วพวกเราน้อยหนาปากช่องนี่วะโอ้มันจะกินทำบ้าอะไรหรอเฮ้ยอะไรของมันวะเนี่ยไอ้แล้วจ่าเท่งอ่ะอยู่นี่ทิ้งผบ.เลยไอ้ทิ้งตัวใครตัวมันยังคิดไม่ตกหรอคะหมอพิมค่ะพิมคิดว่าถ้าไปครั้งนี้พิมก็คงไปนานเลยอะค่ะนี่ถ้าไม่ติดเรื่องคุณดินปืนเนี่ยก็คงจะไม่ตัดสินใจยากใช่ไหมคะใช่ค่ะติดอยู่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนั่นแหละค่ะผอ.เข้าใจค่ะขอบคุณโอ้โหพี่น้ำหนักตั้ง120เลยนะฮะตัวเล็กๆอย่างนี้ใส่ไส้อย่าตันนะครับอย่าทานเยอะนะฮะทานแค่พอดีนะครับผมระวังโรคภัยแค่เจ็บด้วยสารเคมีมันเยอะเตือนด้วยความระมัดระวังนะครับขอบคุณครับขอโทษนะคะมาเยี่ยมญาติหรือว่ามาตรวจคะโอเคนะครับผมบายบายสวัสดีอย่างเป็นทางการครับค่ะคือพี่เชครับจะมาช่วยคุณหมอดูแลคนไข้มีอะไรให้เชช่วยไหมครับคุณเป็นหมอเหรอคะเชเรียนจบแพทย์มาครับผม
แล้วก็เคยไปช่วยงานที่หน่วยแพทย์อาสาเนี่ยอยู่ระยะหนึ่งที่ค่ายอาสาที่นั่นนะครับเชก็ได้เห็นคนรากหญ้ากำลังโดนเอารัดเอาเปรียบอยู่จากรัฐบาลและพวกทุนนิยมอะครับหลังจากนั้นเชก็สนใจการเมืองมากขึ้นและที่มาที่ค่ายกระสุนดินดำแห่งนี้ก็เพื่อเชเนี่ยจะรวบรวมทหารไพ่พลและพี่น้องเนี่ยไปปลดปล่อยชาวรากหญ้าด้วยกันไงครับพี่เปรูใช่ไหมคะใช่ประวัติเนี่ยเหมือนเชกัวร่าไงก็ไม่รู้นะคะเนี่ยพิมพ์คะท่าทางจะบ้าบ้าเหรอคะไม่ได้บ้านะคุณหมอครับผมคุยรู้เรื่อง1บวก1เป็นเท่าไหร่2 2บวก2เป็น4 4บวก4เป็น8 8บวก8เป็น8อีก8งงเลยสิเห็นไหมผมไม่ได้บ้าบ้าบอกเลยว่าไม่ได้บ้าไม่เชื่อคอยดูคุณครับคุณ120เนี่ยช่วยบอกคุณหมอได้ไหมครับว่าผมนี่ไม่ได้บ้าผมปกติผมคุยรู้เรื่องนี่คุณพยาบาลใช่ไหมครับนี่เชครับผมและที่เตือนเอาไว้น้ำหนัก120อยากกินอะไรเยอะไปมากกว่านี้โอเคนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับผมอ้าวอะไรเนี่ยจะทำอะไรผมครับเฮ้ยตุ๊กแกค่ะเฮ้ยจับผมไปเนี่ยปล่อยสิเฮ้ยปล่อยเดี๋ยวนี้จับเชทำไมเชไม่ผิดอะไรจับโอ้ยปล่อยเดี๋ยวนี้อย่าปล่อยเชไม่รู้เรื่องปล่อยเดี๋ยวนี้ปล่อยปล่อยฉันเลยบอกแล้วไงว่าไม่ได้ป้าคุยกันรู้เรื่องเนี่ยหมอฉีดยาอะไรผมอะยาสลบเฮ้ยสหายเชฉันขอบอกกับนายตรงๆเลยนะเว้ยพี่เกลียดมากกับนายแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมพูดจริงๆเนี่ยหายยอดทำไมนายพูดอย่างงี้ก็พูดจริงๆนายลืมอุดมการณ์ของเราแล้วพอแล้วแสบคอดูเฉยๆว้านายจะเอาอยู่ทางด้านอาหารเลยเหรอก็อยู่ที่นี่ฝึกก็สนุกดีแล้วก็ได้อยู่ใกล้หมอพิมพ์ด้วยไม่มีที่ไหนดีกว่าที่นี่แล้วล่ะครับแล้วถ้าวันนึงฉันไม่อยู่ขึ้นมาหมายความว่าไงนะครับจะบอกรักเธอตอนเที่ยงตรง